สวัสดีจ้ามื้อนี้น้องเพิ่นได้สิตําบักแตงใส่ปลาหมึกสู่พี่สู่น้องเฮากินนี่ตําพริกกับกระเทียมมาแล้วจ้ะใส่บักเขียวลงไปประกอบจ้ะน้าวจ้ะใส่ทั้งเปียกกับผมหรอกจ้ะมะนาวปูดองจ้ะทีนี้ปูดองจ้ะแกะกากออกปรุงเลยจ้ะทีนี้น้ำตาลก็ได้ได้มากับว่าใช่น่าจะน้ำตาลประแดกเพิ่มน้ำประแดกแล้วก็ได้ลงไปน้ำตาลรสจ้ะข้าวเก่าคือเดิมใส่นัวใส่หน่อยเสร็จหน่อยใส่ร้านเสร็จร้ายใครบ่กินก็บ่ใส่นะจ้ะใส่ลงไปแล้วหน่อยแตงจ้ะนี่ล่ะพอได้ยังพันได้สับใส่เลยหมักตอนสันตอนเหย้าตอนหน่อยตอนไงแล้วแต่ได้จ้ะเสียงดังแน่ได้จ้ะก็เจ้าเฮ็ดหยังพุ่นนี่สมหยังบ่ยอดแตงได้ขอเพิ่มมะนาวลงไปอีกจ้ะเพิ่มน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงใส่ปลาหมึกเข้าลงไปเลยจ้ะปลาหมึกนี่ร้านเขาเรียกเอาเซซอสเนาะจ้ะเพื่อเป็นสีดำๆใส่ผักชีฝรั่งลงไปหอมเปรี้ยว
เรียบร้อยคนเราหอมหอมผักชีกำลังไม่ได้เห็นเลยนี่จ้ะน่ากินบ่นี่ใส่ปลาหมึกบ่หลายจ้ะใส่ประมาณ5-6ตัวนี่จ้ะแล้วพ่อแม่ก็ขอบคุณเนาะจ้ะเนาะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะจังใดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะสวัสดีจ้า